2นะครึ่งตัวใช่ไหมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ AK Tactical รุ่นใหม่นะครับเป็น AK จากค่ายเซมานะครับอันนี้ใหม่แก่กล่องเลยนะครับรหัส 077A นะครับก็เป็นพันท้ายแม็กฟูชุดหน้ากระโจมแม็กฟูนะครับพอดีวันนี้มีลูกค้ามาซื้อนะครับแล้วก็ขออนุญาตรีวิวให้เพื่อนๆชมแล้วก็ฟังเสียงกันนะฮะพอดีมันมืดแล้วนะฮะก็เลยต้องเอาไปฉายมา2นิดนึงนะฮะก็แม็กที่ให้มาก็จะเป็นแม็ก400นัดนะครับบรรจุนะ450นัดเนาะเป็นแม็กลายแม็กฟูไปเลยนะฮะก็เป็น AK Tactical ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงกันนะฮะถ้าเป็นเสียงนิ่มมากครับท็อปคือไม่ต้องปรับเลยจากโรงงานมาวิ่งตรงแนวเลยเดี๋ยวออโต้นะครับปรับตรงนี้นะครับโอเคออโต้วันนี้เป็นเซมิแหละผมออโต้พอดีมีรถมานะครับใช่เลยใช้อ่อนเยอะแบตเหมือนจะอ่อนนิดนึงครับพี่เพราะว่ามันบริษัทจะลงถ้าแบตเต็มปวดจี๊ดจ๊าดกว่านี้ไม่รู้กล้องเห็นป่ะเป็นเส้นเลยนะผมว่าตัวนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องติดท่อรีดเลยนะฮะถือว่ายิงดีครับช่างยนต์บอกไม่ต้องติดท่อรีดเลยดีกว่านะฮะลูกกระสุนไปเป็นเส้นเป็นกลุ่มแต่ที่ใส่อยู่นี้เป็นแบตเดิมนะครับจากโรงงานนิกแคดเมียมนะครับถือว่างานดีครับสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าผมน่าจะเอามาโมดิฟายแล้วก็แต่งแล้วก็มาลากชงนะต้องมีออเดอร์แต่งอยู่2ตัวรุ่นเนี้ยรุ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ว่าตัวที่แต่งแล้วกับไม่แต่งเป็นยังไงแต่วันนี้ฟังเสียงแล้วเยี่ยมเลยนะขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะพี่ขอบคุณครับ